กราบน้อมรับแด่พระผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย กราบน้อมรับแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อตนองกตบุญโยและกราบขอการเดินท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเรนสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านพระมหาเถระและพระเถระทุกโลกครับขอเจริญสุขญาติโยมท่านทุกชนคนดีทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิหรือฟังทางวิทยุทางสถานีธรรมคลื่นขาวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์โดยมูลนิธิพุทธอเนกประสงค์พร้อมสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจนี้เป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโญท่านได้ดำริกระทำมาจากต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเปรินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้รายการเราได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปริปุโนเจ้าวาดวัดบ้านพรับตำบลหนองปลาไหลอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจะมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับญาติโยมสาธุชนวันนี้ตัวอาตมาภาพพระจันทร์ใจสิริวิจโยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจเราจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์และวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้สำหรับรายการธรรมะสว่างใจซึ่งจะออกอากาศตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็เชิญสามารถโทรเข้ามาได้ที่รายการเบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์4221080กำลังละ3 บาทก็ตอนนี้เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยนะครับนิมนต์หลวงพ่อเด่นดวงเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามรายการตอบปัญหาธรรมอย่างต่อเนื่องก็ติดตามฟังกันต่อไปก็จะได้สาระหรือว่าได้ความรู้ที่จะนำไปใช้หรือว่านำไปประพฤติปฏิบัติอยู่กับครอบครัวหรือว่าสังคมสังคมมีสติหรือมีสมาธิถ้าขาดสติขาดสมาธิแล้วมันก็วอกแวกวนไหวยิ่งสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่มาพบกระทั่งทางอายตนะทางปัสสะนี่มันหลากหลายแต่เราไม่เท่าทันแล้วมันก็จะเกิดโทษเกิดทุกข์เหมือนนั่นแหละเราบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนนะฮะมันที่มันไม่ออกฤทธิ์ในปัจจุบันแต่มันก็ไปให้ผลในอนาคตข้างหน้าใช้ระยะเวลาเขาก็ไปสะสมอยู่ในร่างกายให้เราบริโภคอาหารทางร่างกายเรื่องของจิตใจล่ะเราบริโภคนะฮะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอะไรเนี่ยในยตนะทั้ง6กันฮะที่เราสัมผัสโดยที่เราไม่ได้กันกรองไม่ได้พินิจพิจารณาแล้วบริโภค มันก็ไปสังสมอยู่ในจิตหรือว่าอยู่ในความคิดทำให้เกิดความปรุงแต่งปรุงแต่งมากๆมันก็ปรุงไม่ตกนะฮะมันอยู่กับความปรุงใช่ไหมปรุงก็จนสนมหมองโป่งไปด้วยกันนะฮะใช่ไหมกลายเป็นเรื่องของโมหะไปคือพอปรุงแต่งไปมากคิดมากๆก็ตื้อสมองก็ตื้อเลยฮะบางทีก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์เออร์เลอร์เห็นไหมไม่รู้จะไปบอกใครเพราะอธิบายไม่ถูกนะฮะอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมสัมผัสอย่างนั้นนั่นแหละอันนี้สำคัญแต่มีสติหรือมีสมาธินี่การรับสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีการพินิจพิจารณามีการไตรตรองหรือว่ากันกรองควรหรือไม่ควรนะใช่หรือไม่ใช่เห็นไหมดังที่กล่าวไว้บ่อยๆให้ฟังบ่อยๆว่าบางทีเราไปชอบในสิ่งที่ไม่ใช่ไปว่าไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่ชอบอะไรประเภทนั้นแต่จริงๆมันเป็นถูกต้องมันไม่ใช่เรื่องถูกใจเพราะหลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันถูกต้องแต่มันไม่ถูกใจบางอย่างถูกใจแต่มันไม่ถูกต้องนะฮะเราก็ต้องเลือกเหมือนกันนะฮะยันเป็นคนนี่ต้องรู้จักการเลือกเหมือนกันเราเป็นคนที่อยู่ในศาสนาพุทธด้วย
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้รู้ใช่ไหมผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เหมือนที่เราสวดกันน่ะนะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับพุทโธพุทโธเนี่ยที่เราสวดมนต์กันพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้จิตใจถ้ามันมีความเบิกบานนะถ้ามันมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจใจมันเบิกบานเห็นไหมฮะใจมันเบิกบานมันใจมันใสมันสะอาดมันก็นะฮะมันก็สามารถจะมองเห็นสิ่งที่จะเข้ามาปนเปื้อนในจิตในความคิดอะไรต่างๆที่มันเป็นพิษเป็นภัยนะมันก็จะเห็นชัดเนี่ยแต่ถ้าใจคุณมัวมันรับอะไรก็ไม่รู้ไปรับไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันมืดมันมัวครับขอแปลความครับพอดีมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีโยมสอเจริญพรเจริญสุขโยมค่ะนมัสการค่ะเจริญสุขเจริญสุขก็จะขอถามและก็จะดูในโทรทัศน์ค่ะจะขอถามแล้วก็จะดูในโทรทัศน์นะคะเห็นได้เลยฮะก็ฝันไปเห็นคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วตอนนี้ว่าบอกกับเขาว่าถึงอันนี้ก็เดินไปก็ประจำตีนได้ก็จะโดดจับเขาบอกว่าจับไม่ได้นะถือพรหมจรรย์จับไม่ได้นี่ก็เลยจะอยู่กับเขาเห็นเขาอยู่สุขสบายดีว่าสวยไปหมดเลยมองตรงนั้นสวยหมดเลยก็เลยจะขออยู่ด้วยเขาบอกว่าไม่ได้หรอกที่นี่มีทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณต้องกลับไปมันมีหลายด่านหลายตำรวจที่จะมาที่นี่แล้วจะจับคนนี้คนที่เฝ้าน่ะเขาก็บอกว่าจับไม่ได้นะและคนที่เราจะจับเขาก็บอกจับไม่ได้ตื่นตื่นพรหมจรรย์กลับไปเถอะไม่ต้องห่วงใยหรอกแล้วก็บอกว่าหาว่าที่เนี่ยที่ยืนยังไม่มีเลยจะว่านั่งเลยจะขออยู่ด้วยบอกไม่ได้มีหลายด่านหลายประตูเขามีทะเบียนบ้านอยู่แล้วเขาแต่งตัวว่าไงฮะเงียบไปแต่รุดอ่ะโอ้กำลังถามอยู่พอดีอันไม่เป็นไรก็โทรก็มาใหม่นะแต่เราคงเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออีกหน่อยนี่มันหลวงพ่อต่อครับไอ้ความฝันเนี่ยบางทีมันก็บางครั้งมันก็คล้ายกับความจริงครับบางครั้งมันก็ห่างจากความเป็นจริงอันนั้นก็แต่ว่าฝันในเรื่องสิ่งที่มันดีเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเรื่องของสวรรค์นิพพานอะไรมันก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมมันเป็นเรื่องดีที่ว่าเป็นกุศลจิตที่เกิดขึ้นก็ทางความฝันนั้นมันก็เขาบอกว่าอดีตคือความฝันปัจจุบันคือความจริงอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนนะเอาก็มาดูกันอยู่ในปัจจุบันเนี้ยแต่ความฝันแล้วก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่เราฝันอย่างนั้นเห็นไหมที่เรามีความเคร่งครัดอะไรนะเรื่องของการปฏิบัติจิตใจเรื่องของศีลนะศีลธรรมอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าอุปโมทนาอยู่แล้วฮะอย่างนั้นเมื่อคิดดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำดีๆเวลามันขวัญมันก็ฝันดีนะถ้าคนคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันทีมันเก็บไปขวัญลายเหมือนกันเขาเรียกอะไรกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟไงมันเป็นอย่างนั้นทำให้เกิดหวาดผวาก็มีหลายๆคนที่มาเล่าบอกให้ฟังทำไมมีเรื่องร้ายๆแต่ว่าในปัจจุบันนะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะทำมาดีอะไรแต่ว่าฝันร้ายยังมีมากั้มกายเวลาที่หลับอะไรเงี้ยบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับบางทีมันเป็นเรื่องของอดีตเหมือนกันในอดีตชาติมันก็ทำใหเป็นกวาดลายขึ้นมาก็ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะถ้าว่าไอ้มันยังมีความเกี่ยวข้องกันด้วยเรื่องของกรรมนะฮะมันก็ต้องมีการขวัญนะครับมีความการขวัญก็ดูอีกอย่างที่ว่าเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนี่ที่ไปเห็นปงเห็นเปรตอะไรนะที่ร้องโหยหวนเนี่ยนะท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมมันเกิดขึ้นได้ต้องโอ้โหเป็ดเหล่านั้นเป็นหมู่ญาติแต่ว่าคอยมาต้องสี่พุทธันดรอะไรใช่ไหมครับไม่มีใครรู้สึกแต่ว่ามาปรากฏตรงเสียงร้องโหยหวนทำให้แต่พินศาลนั้นกลัวใช่ไหม
บอกว่านั่นแหละพุทธเจ้าตรัสว่านั่นน่ะเป็นญาติของพระองค์เขารอมาสี่พุทธันดรโอ้เป็นญาติกันมาหลายภพเลยภูสี่พุทธันดรไม่ใช่น้อยนะครับพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ไม่รู้จะนับเป็นวันนับเดือนนับปียังไงเลยใช่ไหมมากมายเหลือเกินใช่ไหมแล้วช่องว่างระหว่างอีกนะครับนั่นสิยาวมากแต่พระพุทธเจ้าระลึกได้นะไหมครับผมมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวใช่ไหมรูปเดียวใช่ไหมที่สามารถจะระลึกได้พระองค์เดียวสยามเท่านั้นครับผมใช่สามารถจะระลึกได้ตรงนั้นพุทธนั่นนารยาของพระองค์แหละมันเป็นยังไงใช่ไหมยังมาปรากฏให้เห็นได้ฉะนั้นเรื่องของการฝันบางครั้งมันก็มีเรื่องกรรมเก่าๆหรือว่ากุศลเก่าๆมาแฝงใช่ไหมมีทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมกุศลกรรมนี่มันก็จะทําให้เราฝันดีแต่อกุศลกรรมนี่ก็ทําให้ฝันร้ายได้ใช่ครับแต่ยังไงเขาบอกว่าไอ้จะทําอย่างไรให้ฝันร้ายกลายเป็นดีล่ะครับก็ต้องในปัจจุบันนั่นนะฮะอดีตเราไปตามไปแก้ได้ป่ะไม่ได้อดีตเราไม่สามารถจะตามไปแก้ได้เราก็ต้องแก้ในปัจจุบันทีนี้ถ้าอดีตเราไม่ทำต่อมันก็ดรอปหยุดติอยู่ตรงนั้นสต็อปหยุดในงานเองนะฮะแต่มันไม่ต่อเติมฮะไม่ไปเพิ่มชีวิตมันต้องอะไรทำให้อะไรเกิดมูลค่าเพิ่มใช่ไหมเหมือนธุรกิจธุรกรรมเขาต้องแหมต้องทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มมากเกี่ยวไปคิดอดีตนะครับงั้นอดีตทีนี้คือคนละมนุษย์เราเนี่ยเหมือนกันมันต้องทำมูลค่าเพิ่มนะที่จริงพุทธเจ้าก็สอนให้ทำมูลค่าเพิ่มมนุษย์เนี่ยมนุษย์เพราะอะไรสามารถจะลงทุนให้เป็นสวรรค์ก็ได้ใช่ไหมทุนให้ไปสวรรค์ได้หรือว่าลงทุนให้ไปสู่นิพพานได้หรือว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะสมบัติทั้งสามนะอย่าให้พลาดอย่าให้มันบกพร่องอย่างน้อยๆก็รักษาต้นทุนไว้ครับผมมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติมาจากไหนมาจากศีลห้าใช่ไหมครับศีลห้าถ้าคุณเจ้าก็ให้ศีลสรุปศีลอยู่ประจำสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตินะคนมีสุกติได้เพราะว่าศีลเห็นไหมคนมีโภคะหรือโภคทรัพย์ได้ก็เพราะศีลคนจะถึงระงับดับทุกข์ได้คือนิพพานได้ก็เพราะศีลในศีลห้าเนี่ยพื้นฐานเลยไหมใช่ครับศีลห้าปัจจัยสำคัญเลยเราอย่าลืมบางคนจะไปเอายอดเลยเอาดอกเอาผลนั้นไม่รักษาลำต้นไม่รักษารากแล้วต้นไม้ไม่อยู่ได้ไหมรักษารากไม่รักษาลำต้นอ่ะครับดอกผลจะมีไหมไม่มีนะมันอันหนึ่งอันเดียวกันบางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะต้องรักษาศีลหรือเปล่าเราต้นไม้มันมีแต่ต้นมันไม่มีรากมันถามว่ามันจะออกดอกผลได้ปะครับไม่ได้ใช่ไหมมันเกี่ยวเนื่องกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสและทรงแสดงว่าศีลสมาธิปัญญาก็ตรงนั้นแหละศีลคือรากสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลนะฮะชัดเจนใช่แต่นั้นต้องเอามาใช้ต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่จะไปอยู่ในทฤษฎีอันนั้นอย่างเดียวนะฮะมีโยมถามเหมือนกันยังไม่ได้ตอบเขาเรื่องไอยาน16อะไรเนี่ยที่จริงมันเป็นเรื่องของทฤษฎีแนะนำให้การปฏิบัตินะที่วันนั้นไม่ได้ตอบโยม2ครั้งโยมถามมาก็มีพอดีบังเอิญนี่มีเวลาว่างก็เลยโหลดจากเว็บไซต์มาแล้วก็พิมพ์มาวันนี้นะพิมพ์มาถ้าโยมถามก็จะอธิบายกว้างแต่ว่าอธิบายมากๆไม่ได้มันยาวเหลือเกินใช่ไหมสมัยก่อนนี้จำได้ไปฟังหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ยังเป็นเทพสิทธิมุนีหลวงพ่อเจ้าคุณชาดกเขาเรียกชาดกเองนะคณะห้าวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุนั่นแหละท่านก็ลำดับญาณที่16ใช่ไหมฟังท่านผมก็ศึกษาเหมือนกันอ่านข้อต้องจำเมื่อก่อนที่จำแม่นไงพอจำได้แต่ว่าพอมาอยู่ห้องวิปัสสนาหลวงพ่อบอกว่าสิทธิ์ดีไม่ควรที่จะไปจําแต่ในขณะที่ประพฤติปฏิบัติเอากายกับจิตอย่างเดียวเพราะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้วิตกวิญญาณเอามาเปรียบเทียบใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยมันเลยสมาธิไม่เกิดไงใช่ครับเป็นนิวรณ์ไปเลยนั่นกลายเป็นอย่างนั้นไปกลายเป็นนิวรณ์ไปนะท่านบอกว่าอ่านกายอ่านจิตอย่างเดียวหนังสือก็ไม่ต้องอ่านสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมนต์จะนั่งจะยืนจะเดินจะบริโภคฉันอะไรก็ให้พิจารณาเห็นไหมทุกอริบทต้องกำหนดให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันนะให้ดูตรงนั้นนะไม่บอกว่าไม่ต้องไปนึกถึงทฤษฎีที่ท่านอ่านคล่องท่องจำมาเยอะแยะไปหมดนะฮะจำได้เป็นเล่มๆมาใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะแต่มันอ่านคล่องท่องจำนะฮะที่จริงมันไปลบหรือว่าไปละไอ้ความโลภโกรธหลงในใจไม่ได้มันเป็นธรรมะในตู้ไม่ใช่อยู่ในตัวนะแต่ธรรมะจำไม่ใช่ธรรมะจริงผมก็โดนครับมันเป็นลักษณะงานไหนไหมดังนั้นมันต้องเอาธรรมะในตัวมันก็ถูกต้องแหละของท่านเนี่ยวันนั้นเนี่ยไปปิ้นมาก็ว่าในเว็บไซต์เขาก็บอกว่าเหมือนกันผู้ที่ยังประพฤติปฏิบัติไม่ถึงก็ควรไม่ควรที่จะไปเรียนไปรู้ก่อนเพราะว่าอะไรมันจะทำให้เป็นสัญญามัน
ต้องปฏิบัติให้ได้แล้วมันจะรู้จะเข้าใจที่บายให้กว้างอ่ะนะฮะในวิสุทธิมรรคก็มีเหมือนกันนะฉะนั้นวิปัตนาจารย์ก็จะต้องให้ลูกศิษย์นั้นประพฤติปฏิบัติโดยที่ว่าไม่ไปอ่านข้องต้องจำใช่ไหมจะไม่มันจะทำให้เป็นในนิวรณ์ใช่ไหมไม่ดูอื่นกายดูพระโพธิละเนี่ยพระโพธิละพิสุไปรานเปล่าที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกทุกครั้งทุกคราวไปเมื่อพระพุทธเจ้าพอไปพระพุทธเจ้าทีใดอ้าวพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่านี่พระโพธิละภิกษุไปลานเปล่ามาเฝ้าเราอีกแล้วหรือเนี่ยใช่ไหมครับสอนมาจนแก่เท่าลูกศิษย์ลูกหามากมายโพธิละมักคิดโอ้เราก็แก่เท่าลูกศิษย์ก็มากมายทำไมพระพุทธเจ้ายังเรียกว่าไปลานเปล่าไปลานเปล่าเราก็มีความรู้เยอะแยะไปหมดเลยลูกศิษย์เยอะมากมายทั้งทฤษฎีทั้งภาคปฏิบัติเนี่ยนะมีหมดเลยฮะแม้แต่เนนี่ก็ยังไปปฏิบัติข่าวเขาก็เล่าลือว่าเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยนะทีนี้ทำไงอ่ะก็โอ้ผู้เจ้าเตือนเราอย่างนี้อย่างนี้เราก็มานึกเรานี่คงจะรู้แต่ทฤษฎีไม่มีภาคปฏิบัติรู้เรื่องกิเลสแต่ไม่ละกิเลสไม่ได้มันเป็นธรรมะจำไม่ใช่ธรรมะจริงเนี่ยธรรมะจริงมันต้องละความทุกข์จากกิเลสที่มันเกิดขึ้นได้มันละทุกข์ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจำได้อันคล้องต้องจำนี่คล้องไปหมดเลยเห็นไหมคล้องแค่วนี่ทำไงก็โอ้มาอยู่อายุขนาดนี้แล้วก็มันแต่ยังไงก็ไปหาลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระเป็นเนนที่เรียนวิปัสสนาอย่างเดียวไม่ได้เรียนทฤษฎีท่านมุ่งหน้าเข้าป่าภาวนาอย่างเดียวแล้วก็บอกกรรมฐานให้ใช่ไหมครับแต่บอกกรรมฐานให้มันพระบวชใบใหม่เขาที่อุปชาจะบอกไหมเกสาโรมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโรมาเกสาอนุโลมปฏิโลมกรรมฐานที่จริงต้องให้ไปปฏิบัตินะครับผมให้ไปภาวนาเนี่ยใช่ไหมให้ไปพิจารณาภาวนาเออนั่นแหละไม่ใช่ว่าให้ฟังเปล่าให้จำอย่างเดียวต้องเอาไปทำต้องเอาไปประพฤติปฏิบัติให้มันเห็นเห็นอะไรผมขนเล็บฟันหนังใช่ไหมเออถึงมีในกายในกรรมฐานนี่มันเกิดขึ้นมาแต่บอกกรรมฐานไม่ใช่ความจำมาอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สนใจใส่ใจอะไรทีนี้ทำไงล่ะพระโพธิละก็ต้องไปศึกษาหาความรู้จากลูกศิษย์ที่เป็นพระหรือว่าเป็นสามเณรนะฮะพระก็เกรียงกันเพราะรู้ว่าอาจารย์ของตนเองมีทิฏฐิใช่ไหมเพราะว่าเป็นอาจารย์คนที่เรียนมามากมากเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่มีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์ในแต่ว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ก็เป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นแหละท่านก็รู้ว่าละจิตใช่ไหมโอ้อาจารย์มีทิฏฐิไม่ได้ถอนไม่ได้ก็เกี่ยงไปรูปนั้นรูปนี้ไปเนี่ยอาจารย์ต้องไปหารูปนั้นรูปนี้เขาเก่งอะไรเขาฉลาดกว่าผมอะไรก็เกี่ยงไปจนไปถึงสามเณรนะฮะสามเณรก็เพียงแค่อายุไม่มากแค่7ขวบเท่านั้นแต่เรียนกรรมฐานเป็นพระอรหันต์นะมีเจโตซะด้วยฮะมีญาติสามรู้พระจิตเนี่ยบอกว่าอาจารย์จะมาเรียนกับผมผมเป็นสามเณรผมเป็นศิษย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์ต้องมานับถือว่าผมเป็นอาจารย์นะฮะเออผมเป็นวิปัตนาจารย์นะฮะเออก็ต้องอาจารย์ก็ต้องนับถือผมต้องยอมทำตามผมจะให้ทำอะไรก็ต้องทำเพราะทำทุกวิถีทางเพื่อทำลายทิฏฐิอัตตาเขาเรียกอัตตาทิฏฐิความถือตัวถือตนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมทำตามไม่งั้นก็คงจะไม่รู้เรื่องประพฤติปฏิบัติเป็นยังไงในที่สุดยังไงฮะแต่เองก็บอกเรื่องอายตนะเนี่ยอาจารย์ก็เคยสอนผมมาทั้งนั้นนะอายตนะทั้ง6นั่นแหละถูกไหมที่อาจารย์เคยสอนให้ประพฤติปฏิบัติและทำกรรมฐานคือทำสติทำสมาธิมีการพินิจพิจารณาเนี่ยทีนี้พระโพธิละนั่นเรียนมาเยอะนะฮะรู้มากอยู่แล้วเรื่องทฤษฎีอ่ะทีนี้แนะนำแนวมันไปติดตรงไหนฮะมันไปติดตรงอัตตาทิฏฐินั่นเองนะเหมือนผมเคยไปที่โรงมโหสถทางวิญญาณของที่สวนโมกที่หลวงพ่อพุทธทาสนะผมก็ไปดูที่ว่าโอ้ไอ้ช้างทั้งตัวเบลล์มันเนี่ยนี่มันออกจากพวยกาได้พวยกาเห็นพวยกาไหมกาเป็นพวยนะหางมันติดอยู่ที่แค่หางเท่านั้นเองเออแล้วมาดูปริศนาธรรมนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านจะแล้วค่อนข้างจะมีปริศนาธรรมให้คิดอะไรมันติดอะไรอ๋อมันติดตัวอัตตาทิฏฐินี่เองออกมาได้ทั้งตัวแล้วนะติดหางเออติดแค่หางเท่านั้นเองยึดถืออยู่นั้นไปไม่ได้ใช่ไหมหางมันนิดเดียวช้างใช่ไหมใช่ครับเออติดอยู่แค่พวยกานั่นเองเรามาดูโอ้มันเป็นธรรมที่สอนนะเพราะมันก็คล้ายกับที่ว่าพระโพธิละภิกษุไปลันเปล่าเนี่ยเมื่อเนนให้ทรมานอาจารย์คือทรมานทิฏฐิไม่ใช่ทรมานอาจารย์ใช่ไหมทิฏฐิมันจนหมดแล้วนั่นก็เนี่ยก็ถึงบอกกรรมฐานเนี่ยบอกพี่อาจารย์ก็เคยสอนผมมาผมก็ปฏิบัติจนได้มรรคผลนี่แหละ
าจารย์พิจารณาครับความนวดอัตตาทิฏฐิมันก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้ไม่ต้องไปบอกเรื่องทฤษฎีมันมีเพียบอยู่แล้วใช่ไหมเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมรู้หมดนะฮะแต่ว่าตอนนั้นมันรู้หมดแต่มาอดไม่ได้นั่นน่ะมีคิดมั่นถือมั่นอยู่หันรู้อะไรที่จริงอ่ะผู้ที่รู้ไม่พูดที่พูดไม่รู้ไงทำไมนักปราชญ์ท่านถึงว่าอย่างนั้นผู้พูดไม่รู้ผู้รู้ไม่พูดนะธรรมะดับกับธรรมะเกิดมันก็มีความแตกต่างกันนะฮะใช่ครับใช่ไหมฮะธรรมะดับมันไม่อยากพูดหรอกไม่อยากปรุงแต่งใช่ไหมเพราะมันรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้าปรุงแต่งนี่มันไม่ใช่มันธรรมะเกิดไม่ใช่ธรรมะดับใช่ไหมนี่ภาษาของการประพฤติปฏิบัติมันเป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยเรื่องของทฤษฎีนั้นเราสามารถจะศึกษาได้ในพระไตรปิฎกในวิตุทิมาร์กแล้วก็ดูในเดี๋ยวนี้ก็มีทางเว็บไซต์ใช่ไหมดูทาง YouTube เดี๋ยวนี้ก็ยังจะมีเลยนะฮะยังมีแต่ว่ามันเป็นเรื่องของทฤษฎีจริงๆแล้วก็ต้องประพฤติปฏิบัติเดี๋ยวก็จะเหมือนอะไรพระโพธิละภิกษุใบลานเปล่าที่พระเจ้าทรงตรัสหรือทรงเรียกนะเนื้อยาโดยไม่อย่าข้องใจยังไม่เข้าใจก็มาถามได้นี่ก็มีข้อมูลมาให้อะไรแต่ว่าคงจะให้เป็นหัวข้อเป็นภาษาบาลีแล้วแปลให้กว้างนิดหน่อยถ้าจะไปค้นฟ้าให้หารายละเอียดนั้นต้องไปดูในพระไตรปิฎกหรือไปดูในวิตุทิมาร์กของพระสมเด็จพระพุทธโฆสาจารย์ที่ทรงรจนาไว้อันนั้นเป็นอัตถคาถาอาจารย์อัตถคาถาอาจารย์เห็นไหมอันนั้นก็ช่วยได้ใช่ไหมทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจแต่จริงแล้วมันก็อยู่ในสติปัฏฐานสี่ในเรื่องของการปฏิบัตินะฮะกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละตรงนั้นนะดูกายดูจิตเพราะกายหรือว่าจิตมันก็มีเวทนาทั้งนั้นแหละมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ถ้ารู้สุขรู้ทุกข์มันก็เป็นอะไรอุเบกขาใช่ไหมการปฏิบัติเนี่ยทีนี้เราต้องรู้ทั้งสุขรู้ทั้งทุกข์กับการปฏิบัติมันถึงจะก้าวหน้าถ้าจะไปเอาสุขอย่างเดียวเอานั่งสงบอย่างเดียวมีความสุขอะไรเนี่ยนะอันนั้นไม่ใช่มันเป็นอนิจจังหมดมันเป็นเรื่องของตายรักหมดมันเข้านะฮะเราก็ปรับปฏิบัติมันเข้ากันหมดแล้วมันกลมกลืนกันหมดแล้วฮะมันที่จริงมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่ทีนี้จิตใจเราไม่นิ่งนะฮะแยกไม่ออกใช่ไหมมีสายเข้ามาพอดีมีสายเข้าจากสระบุรียงการหลงเจริญพรฮัลโหลเจริญพรขอนมัสการหลวงพ่อทั้งสององค์ค่ะเจริญสุขโยมถามได้เลยโยมอยากจะถามพระอาจารย์ทั้งสองนะคะว่าลูกสาวโยมเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็โยมได้ใส่บาตรหาเขาทุกวันแต่ว่าอยากจะถามพระอาจารย์ทั้งสองว่าลูกจดน้ำหาเขาอ่ะเขาจะได้รับไหมคะครับมีข้อเดียวนะก็เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยเหมือนกันนะโยมอยู่เหตุปัจจัยเขารับได้นะเขาไม่มีกรรมที่จะมาบดบังไม่ใช่กับเหมือนกับอะไรฮะญาติของพระเจ้าวิสุทธิสารนะสี่พุทธันดรเลยถึงจะมารับบุญจากญาตินั้นได้เพราะกรรมหนักอย่างนั้นนะก็โอ้โหแย่เหมือนกันนะเหมือนญาติพระเจ้าวิสุทธิสารเนี่ยนะพระเจ้าวิสุทธิสารก็ต้นฉบับในการกวดน้ำเลยนะฮะอุทิศไปให้พระเจ้าแนะนำแนะแนวให้